Thai architecture would be incomplete without stucco ornamentation, especially the unique stucco patterns developed by ancient artisans that are distinctively and exquisitely Thai. One needs only mention Siwijayan art, and members of the art community will immediately think of Kru Chaiwat Wananon for his renowned skills in the southern stucco art, of which his works have graced Thailand's Buddhist temples for over 30 years. ที่จริงผมไม่เคยเป็นลูกศิษย์ใครลูกจ้างใครเลยนะไม่เคยฝึกปูนกับใครเลยเนื่องด้วยสมัยที่เป็นพระอยู่ไปที่วัดเกษมบำรุงรู้จักกับเจ้าอาวาสสมัยนั้นกำลังรื้อโบสถ์เก่าและจะสร้างโบสถ์ใหม่อยู่ผมก็รับปากกับท่านไว้ว่าถ้าท่านทำเสร็จผมมาช่วยปั้นลายกันแล้วกันนะคือพูดเล่นๆแต่หลังจากโบสถ์เสร็จท่านก็เที่ยวให้คนตามหาเพื่อจะให้มาทำตามที่สัญญาไว้เมื่อผมรับปากแล้วก็คิดว่าไม่อยากเสียคำพูดก็มาเริ่มลงมือทำWith no experience, that first year was the first time with stucco work. He had to learn on the job, from mixing the plaster cement to trowel and other techniques. ออกแบบนี่เราเป็นแล้วเพราะเขียนเป็นนะฮะเราเป็นลายไทยอยู่แล้วก็ปั้นแบบด้วยดินแต่ว่าเมื่อทำบล็อกออกมาแล้วปรากฏว่าถอดแบบไม่ออกแล้วก็คิดว่าเราน่าจะใช้วิธีอื่นในการทำลวดลายจึงใช้วิธีปั้นสดๆเอาแล้วเราคิดว่าถ้าเราใช้มีดเอามาตัดเหมือนกับเราฉลุไม้ก็น่าจะทำได้ก็เริ่มใช้มีดฝึกเอามีดไปตัดปูนมันก็เลยได้ผลฉะนั้นผมเป็นช่างที่ใช้มีดในการปั้นปูนเรียกว่าทำลวดลายเป็นครั้งแรกถ้าใครเห็นลายรุ่นแรกๆของผมที่ทำนี่จะเห็นรอยมีดชัดเจนApart from discovering stucco techniques on his own, Kru Chaiwat has also innovated a distinctive stucco style that retains its own unique local style. เราเป็นคนใต้โดยกำเนิดเลยทีเดียวเราท่องเที่ยวมาทางเหนือก็ไปแล้วอีสานก็แล้วภาคกลางแล้วล้วนแต่มีศิลปะเฉพาะถิ่นทั้งนั้นเรามาทางใต้เราก็หดหูไม่เห็นอะไรที่เป็นใต้เลยทั้งที่เมืองภาคใต้ของเราเคยรุ่งเรืองในสมัยศรีวิชัยเมื่อเราตั้งใจว่าเราควรจะหาเอกลักษณ์เป็นของภาคขึ้นมาผมก็ศึกษาศิลปะต่างๆในพิพิธภัณฑ์บ้างท้องถิ่นต่างๆที่ใกล้เคียงประเทศไทยเราในพ.ศ.เดียวกันหรือรุ่นเดียวกันน่าจะมีศิลปะไหลไปไหลมากันได้ Through his imaginationHe created an authentic and unique Siwijayan art style that will be cherished as national cultural heritage for generations to come. These exquisite works of stucco art reflect the expertise and creativity of Kru Chaiwat Wananon's designs.These beautiful stucco works exhibit dimension, interplay between shadows and light, and realistic detail, a result of the artist's creative genius and mastery of the cement medium. บางคนเป็นช่างเขียนอย่างเดียวเขาออกแบบลายที่แหลมเกินหรือว่าทรงมันไม่ได้มันรับน้ำหนักไม่ได้ไม่สามารถที่จะห่อเหล็กโดยรอบหนึ่งนิ้วการที่จะทำได้ต้องรู้ด้วยว่ามันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่
ที่ลายที่เราทำนี่มันสามารถใส่เหล็กได้ไหมเหล็กขนาดไหนมันขึ้นกับหลายหลายอย่าง In preparation for small sculptures, a sand foundation must be laid out to protect the sculpture and for ease of transport once the work has dried. Kruchaiwat sculptures are made from plaster cement, which is easy to prepare.Different from those in ancient times. However, one must always plan ahead when working with plaster cement. นี่เป็นขั้นตอนปูนเหลวเป็นการวางครั้งแรกเลยฮะตอนนี้จะเหลวไปถูกมากไม่ได้ถูกมากมันจะเละแล้วเราจะวางกองไว้ก่อนว่าตรงไหนควรจะนูนและเดี๋ยวเราค่อยแต่งเมื่อมันหมาดขึ้นอีกหน่อยถ้าเราทำทีเดียวให้เสร็จมันจะทำไม่ได้ไม่เหมือนกับปูนตำนี่เขาจะสามารถปั้นให้เสร็จลายไหนลายนั้นอันนี้มันแตกต่างการปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์กับน้ำกับทรายนี่มันจะมีเวลาของมัน Once the foundations have been laid and cement the correct consistency, the next step is sculpting the cement into the desired forms and patterns. Kruchaiwat's deft skill with his sculpting toolsis similar to those of a painter using his brushes. But sculpting is done in three dimensions. Spacing the patterns correctly requires much skill to achieve this beautiful, intricate work of stucco art. To make his work flow, Kruchaiwat must adapt and invent specialized tools to achieve his artistic goals. แรกก็ใช้มีดพอต่อมาคิดว่าน่าจะใช้ปั้นทับที่เราตัดไปก็มีเกลียงเล็กๆเราก็ไปหาเกลียงแล้วก็มาเอามาแต่งมีดเราก็มาแต่งให้มันมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรทำนองนั้นเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าควรจะสร้างเครื่องมือยังไงเหมือนกับคนที่เป็นช่างสลักก็จะรู้ว่าสิวที่เขาต้องการถูกนิสัยเขามีกี่ตัวอะไรบ้างทำนองนั้นเหมือนกันWith attention to detail through every step of the process of creating his masterpieces, Kruchaiwat achieves his unique and beautiful works of art incorporated with Buddhist themes. He has vowed to work only on buildings and sculptures for the public to spread his message to the general population.The Puttathat Thammakot building at Surat Thani Ratchaphat University was established to study the life of Puttathat, a revered religious figure, and is center for religious studies as well as local southern art and culture. This unique architectural wonder of stucco art is one of Kruchaiwat Wananon's creations.เมื่อผมได้รับงานนี้ขึ้นมาก็หวังว่างานนี้จะต้องเกี่ยวพันกับชื่อของสถานที่คือหอพุทธธาตุธรรมโคตรซึ่งแปลว่าการกระจายหรือว่าการเผยแผ่ธรรมของท่านอาจารย์พุทธธาตุท่านอาจารย์พุทธธาตุทำงานเกี่ยวกับศรีวิชัยคืนชีพท่านชื่นชมศรีวิชัยมากฉะนั้นเราควรจะเอาเรื่องของศรีวิชัยลวดลายหรือศิลปะศรีวิชัยเข้ามาใช้ในหอพุทธธาตุธรรมโคตรนี้ทุกหน้าจั่วจะบ่งบอกถึงธรรมะที่เป็นหัวใจสำคัญแท้ๆที่ท่านอาจารย์ธาตุเคยเทศเคยสอนอยู่คือเรื่องสุญญตาเป็นตัวพื้น Today the pediments have 5 completed sides.With 4 more to be finished according to the original design for a total of 9 sides. Kruchaiwat intends for that to symbolize King Rama the Ninth of the current Chakri dynasty and the 9 virtues of Buddhism. This is just one of Kruchaiwat's great masterworks showcasing his formidable skillsAs an artisan in the Siwijayan style, all details allude to Dharma,
which is one unique characteristic of his work. Kru Taiwat passes on his knowledge and skills to anyone who is interested, as apprentices in the old days, helping with his work and learning from hands-on, real-world experience. He teaches not only the necessary skills, but also Dharma and the creative mind of an artisan. It takes 5 years, and Kru Taiwat teaches free of charge. เราสอนศิษย์เหมือนสอนลูกเราเรารักเหมือนลูกเราฉะนั้นเมื่อเขาออกจากเราไปเขาจะเป็นทุกอย่างไม่ใช่แค่ปั้นเป็นหรือเขียนเป็นแต่จะต้องตีราคาเป็นรับงานเป็นแล้วก็ทำงานเป็นทำทุกอย่างได้เป็นหมดเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นต่อไปอีกด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราตั้งเป้าไว้แล้วก็ใครที่สำเร็จออกไปก็มีความสามารถที่เป็นยอมรับของสังคมThrough dedicating himself to religion and creating works now considered national treasures, Kru Taiwat Wananon has received many awards, the latest the royally bestowed Pasititada Tongkam Award in 2007, recognition for great works of cultural heritage in preservation of way of life and local wisdom, sculpture category.Kru Taiwat Wananon truly deserves to be a master artisan of Thailand. ใครอยากจะทำงานที่สวยงามติดกับโบราณสถานติดกับศาสนสถานต่างๆควรจะเพิ่มนอกเหนือว่าให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและให้มีความหมายในทางธรรมด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีมากครับผม